โกงค่าแรงปัญหาซ้ำซากทุนจีนด้อยคุณภาพเดือดร้อนแรงงานไทยต่างด้าวต้องลุกฮือการลุกคืบอย่างหนักของกลุ่มทุนจีนที่มีทั้งที่ได้คุณภาพและด้อยคุณภาพที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาได้สร้างความปั่นป่วนให้กับภาคธุรกิจทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรที่กำลังได้รับผลกระทบจากผลผลิตจีนราคาถูกที่เข้ามาทำลายกลไกการตลาดขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่กลุ่มทุนจีนเหิมหนักถึงขั้นขึ้นป้ายรับสมัครให้บริการดูแลโรงงานที่เข้ามาก่อสร้างในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายด้วยการนำแรงงานจีนเข้ามาทำงานในไทยวันนี้กระแสเบี้ยวค่าจ้างแรงงานจนทำให้เกิดการประท้วงปิดล้อมทั้งที่เคยเกิดขึ้นในโรงงานหลายแห่งของจังหวัดระยองและโรงกลั่นน้ำมันในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนกลายเป็นข่าวโด่งดังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การลงทุนของไทยที่ดูเหมือนว่าจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดช่วงคืนวันที่16สิงหาคม2567ก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากขึ้นอีกครั้งเมื่อแรงงานชาวกัมพูชาและเมียนมากว่า700คนรวมตัวประท้วงปิดทางเข้าออกโรงงานของกลุ่มทุนจีนที่กำลังก่อสร้างหลังไม่ได้รับค่าจ้างแรงงานนาน2เดือนโดยห้ามรถส่งของเข้าออกจนกว่าจะมีการเจรจาและยอมเปิดทางให้เฉพาะชาวไทยเท่านั้นเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติในนอกจากกลุ่มแรงงานจะรวมตัวปิดทางเข้าออกโรงงานแล้วยังห้ามไม่ให้รถส่งของวิ่งเข้าไปในโรงงานจนกว่าจะมีการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดและแม้จะมีตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้างช่วงหรือซับคอนแทรคเข้าพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงแต่กลุ่มแรงงานก็ไม่เป็นผลเพราะกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ไม่เชื่อคำพูดของกลุ่มแรงงานจีนอีกแล้วจากการสอบถามตัวแทนกลุ่มแรงงานทราบว่าโรงงานแห่งนี้เป็นของชาวจีนและพวกตนถูกว่าจ้างจากผู้รับเหมาให้เข้ามาก่อสร้างอาคาร3ชั้นภายในโรงงานโดยมีบริษัทเอเจนซี่10บริษัททั้งหมดได้รับค่าจ้างจากโรงงานผู้ก่อสร้างแล้วแต่กลับไม่จ่ายเงินให้กับแรงงานไม่รู้เลยใช่ไหมไม่ได้โบอะไรเลยแต่วันนี้คือหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยคือเขาว่าไงคือเรายอมแต่เขาว่าเขาเบอร์ให้คนละ500จริงจริงมันเขาตีอยู่ว่าเองบางคุ้งก็สามเดียมบางคุ้งก็ทรงเดียมกว่าพี่เพราะว่าเองคงงานไม่มีอะไรกินด้วยแล้วก็ที่บ้างที่แทงก็แต่ก็คุณที่ไม่สบายมาเยอะเนาะเองขณะไปโรงพยาบาลยังไม่มีตังไปโรงพยาบาลพี่วันนี้ก็ให้500จบไหมวันนี้ไม่จบแต่เพราะว่าคนงานบอกว่าไอ้ที่ห้าเลยนะเขาไม่ออมถ้าวางโพดอ่ะต้องถ้าวางโพดเขาให้บุหรี่ใช่ไหมแต่ให้พม่าสามคนเข้ามาประกันก่อมารับผิดชอบไปก่ออย่างเงี้ยพม่าสามคนคือใครหัวหน้างานนั่นแหละหัวหน้างานหัวหน้างานสามคนถ้าใครกล้ารับผิดชอบอ่ะมารับผิดชอบไปเลยมารับผิดชอบไปเลยพวกเราพากันกับบ้านหมดกับบ้านหมดเลยแต่ถ้าไม่มีใครมารับผิดชอบวันนี้ก็คือไม่ยอมไม่ยอมพี่อยู่นั้นนั่นแหละแล้วหัวหน้างานกล้ารับผิดชอบไหมไม่กล้าไม่กล้าครับแล้วคนหนึ่งนี่ตกประมาณเงินเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ตรงหนึ่งคนหนึ่งก็ประมาณ30,000นั่นแหละพี่30,000สองเดือนก็สองเดือนบางพุ่งก็สองเดือนบางพุ่งก็สามเดือนนะพี่เดือนละ30,000ใช่วันนี้หากผู้มีอำนาจในประเทศไทยยังนิ่งเฉยดูได้และเฝ้าแต่แย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่สนใจใยดีว่าประเทศบ้านเกิดเมืองนอนจะเป็นเช่นไรอนาคตของไทยคงไม่แคล้วต้องล่มสลายเหมือนกับหลายประเทศที่ได้เห็นเป็นข่าวอย่างแน่นอน